จากนั้นมันก็เริ่มทำอนาจารศพเออจนสำเร็จแล้วมันว้าพูดละผมยังจำได้ดีเลยติดตาจากนั้นป๊อกกี้ได้ยินไหมเอ่ยรบกวนเปิดไมค์หน่อยฮะฮัลโหลครับได้ยินไหมครับอ่ะได้ยินแล้วฮะโอ้โหเมื่อกี้เต้นเจอน้องเจนไปเมื่อกี้โอ้โหเป็นเรื่องเลยฮะเจอน้องเจนไปผมก็เรื่องเลยโอ้โหพยายามแล้วจากใจเต้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมหายตื่นเต้นเลยเมื่อเจอน้องเจนเนี่ยแหมนั่งคุกเข่าหันเข้ากำแพงสุดยอดแหมไฟแดงรูปครับผมอ่ะคุณล็อกกี้ฮะวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เราฟังนะผมมาจัดมาเลยฮะผมพร้อมละมาครับก็เกริ่นก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นการเล่าครั้งแรกของผมอาจจะเสียงอาจจะดูตื่นเต้นนิดนึงนะครับครับผมก็ว่ากันไม่ว่ากันเรื่องมันชื่อเรื่องว่าคืนเข้าเวรครับเดี๋ยวนะตอนนี้น้องกี้ทำไมถึงเข้าเวรไปทำอาชีพอะไรอยู่ฮะตอนนี้ขออนุญาตถามนะเป็นตำรวจครับโอ้ยเป็นตำรวจด้วยนะฮะก็ต้องมีการเข้าเวรใช่ไหมตำรวจเนี่ยครับมันเป็นยังไงฮะไหนลองเล่าสิเกินหัวเรื่องนี้ก่อนครับผมเนี่ยเป็นตำรวจสายตรวจนะครับตอนอดีตแล้วก็ได้ไปรับราชการอยู่พื้นที่ที่หนึ่งที่เหมือนจะออกกึ่งชนบทหน่อยครับเป็นที่ลุ่มแม่น้ำอธิบายภูมิประเทศโดยรอบเนี่ยมีต้นยางสูงลักษณะสูงครับแล้วก็ชื้นทำให้เกิดฝนตกบ่อยในพื้นที่คืนหนึ่งประมาณตอนนั้นน่าจะเป็นเที่ยงคืนครึ่งหรือตีหนึ่งนะครับเรารับแจ้งจากวิทยุว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทภายในวัดให้ไปตรวจสอบหน่อยครับผมตอนนั้นผมเข้าเวรคู่กับผู้กองคนหนึ่งเราก็เอะใจว่าเอ๊ะเที่ยงคืนครึ่งหรือตีหนึ่งเนี่ยใครแม่งจะไปบ้าตีกันในวัดวะอุทานใช่ไหมอันนี้อุทานในใจนะครับคิดในใจเนี่ยบรรยากาศช่วงนั้นก็คือฝนโปรยพร้อมมีเหมือนถ้าสภาพภูมิประเทศมันชื้นนะครับพี่ตีมันก็จะมีละอองหมอกนิดๆใช่ไหมครับใช่เราได้รับแจ้งปุ๊บเนี่ยเราก็รีบขับไปตรวจสอบที่วัดนั้นมาถึงวัดครับวัดเนี่ยจะเป็นเหมือนวัดโบราณซึ่งด้านนอกอะครับคนชาวบ้านเนี่ยก็ได้อยู่ชิดขอบรั้ววัดที่เป็นบ้านคนนะครับแล้วหลังวัดเนี่ยจะมีแม่น้ำอยู่หนึ่งแม่น้ำพอเราไปถึงวัดเนี่ยครับวัดจะมีต้นยางสูงอยู่ภายในวัดเข้าไปเนี่ยพอเริ่มไปถึงรั้ววัดจะมีไฟสีขาวปลักอยู่เราก็ปักใจเชื่อได้ว่าต้องเป็นงานศพครับผมคือหนึ่งเนี่ยเรารู้แล้วล่ะเอ้ยตีกันเนี่ยไม่คนเมาเฝ้าศพก็ต้องเป็นพวกวงไฮโลหรอวะอ่ะนึกภาพตามครับพอขับรถเข้าไปถึงวัดเนี่ยเปิดไฟวับ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 เดี๋ยวเข้าไปที่ศาลาที่เขาตั้งศพอยู่ครับผมคนที่เราพบเลยไม่มีคนเลยครับที่วัดมีแค่พระกับสับเปลือเอ้าคือณตอนนั้นพร้อมกับแค่พระและกับสับเปลือที่ยังที่กับสับเปลือครับตอนนั้นในใจคือเรื่องทะเลาะวิวาทเราเนี่ยที่เราได้รับแจ้งมาเนี่ยไม่มีแล้วเพราะว่าจากสถานการณ์ที่เราประเมินเบื้องต้นเนี่ยเราเจอพระกับสับเปลือก่อนสิ่งที่ผมมองรอบๆพื้นที่แล้วหันไปเจอคือศพคุณยายอายุประมาณ80กว่าที่อยู่ใต้ถุนไม่มีใครเฝ้าเราเลยเดินเข้าไปหาพระสอบถามเรื่องราวได้ประมาณว่าหลวงพ่อนะครับครับผมรับแจ้งจากชาวบ้านว่าค
คุณยายเนี่ยเสียชีวิตแล้วญาติเขาอยู่กรุงเทพยังเดินทางมาไม่ถึงเลยประสานกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้จัดเตรียมสิ่งของก่อนโดยเอาศพเนี่ยมาไว้ที่วัดก่อนถ้าลองนึกสภาพดูนะครับคนแก่อายุประมาณ80ที่เป็นผู้หญิงนะครับไม่มีญาติเลยเนี่ยไม่มีคนช่วยเตรียมของเนี่ยพระเขาก็เลยต้องไหว้วานให้สัปเหร่อช่วยดูก่อนหรือคนที่มาอาศัยวัดอยู่ตอนนั้นประมาณว่าที่วัดนะครับจะมีคนจิตเวชที่ไม่ค่อยเต็มคนหนึ่งชื่อว่าไอ้มังครับผมลักษณะจะเหมือนตัดผมแบบหัวโล้นเลยครับไม่ได้ผมยาวแล้วศพป้านะครับตั้งอยู่ในศาลาซึ่งปกติอ่ะที่เขาจะตั้งศพพี่ตีลองนึกภาพตามนะครับครับผมศพก็จะมีรูปศพมีพวงหรีดมีไฟประดับถูกต้องแล้วแล้วก็มีโลงตั้งอยู่ข้างบนใช่ไหมครับครับใช่ครับแต่โลงไม่ได้มีศพอยู่ศพอยู่โลงเย็นที่วางไว้ข้างหลังโลงอีกทีนึงอ๋อโอเคโอเคครับเข้าใจแล้วฮะแต่ตอนนั้นอ่ะผมก็ยังฟังไม่ทันจบดีหรอกผมเลยถามพระท่านว่าหลวงพ่อครับศพอยู่ตรงไหนเอ่ยพาผมไปดูได้ไหมเออซึ่งมันเป็นอย่างนี้ครับคือถ้าจะเล่าว่าเราก็อยากจะรู้ว่ามันมีความผิดปกติอะไรซึ่งเราก็มีคู่ตรวจอีกคนนึงซึ่งเป็นผู้กองเนี่ยแกก็คุยกับสัปเหร่อหาข้อมูลเบื้องต้นด้วยความเป็นเรานะครับเราก็ต้องสแกนพื้นที่ก่อนว่าตรงนั้นมันมีอะไรถึงได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทผมก็เลยเดินไปกับหลวงพ่อที่โรงเย็นที่ตั้งอยู่หลังโรงศพปลายครับครับผมแล้วพี่ตีลองนึกนะครับมีม่านสีขาวๆที่มันจะต้องบังฉากกั้นข้างหลังอยู่ถูกครับผมไปเปิดม่านออกม่านสีขาวเห็นโรงศพตั้งอยู่แล้วโรงเย็นนะครับถ้าเราจะดูศพข้างในได้เนี่ยจะดูผ่านกระจกเล็กๆที่มองเห็นคือต้องเห็นหน้าศพใช่ๆแล้วภาพที่ผมเห็นนะครับคือศพป้าแก่ๆนอนอ้าปากอยู่และเหรียญปกติจะอยู่ในปากศพแต่เหรียญเนี่ยมาวางไว้ที่หน้าอกแทนแล้วป้าเหมือนจะลืมตามานิดนึงฮะบรรยากาศตอนนั้นนะครับบรรยากาศตอนนั้นน่ะก็ประมาณว่ามันจะออกชื้นๆหน่อยพร้อมกับกลิ่นธูปที่เราได้กลิ่นมาตลอดเวลาตีจมูกตลอดครับผมศพอยู่ในสภาพที่ผ้าห่มที่มันคลุมอยู่ครับมันลดมาแค่ประมาณช่วงสะดือผมเลยเงยหน้าขึ้นแล้วถามหลวงพ่อครับแล้วสรุปที่ว่าแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทเนี่ยมันคือเหตุอะไรกันแน่หลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่หรอกโยมจริงๆแล้วมันคือเหตุข่มขืนศพฮะผมเลยตกใจอะไรนะครับหลวงพ่อเหตุอะไรนะครับขออีกทีนึงหลวงพ่อบอกเหตุข่มขืนศพโยมผมเลยงงว่าเฮ้ยใครแม่งจะไปบ้าข่มขืนศพวะเออโดยปกติมนุษย์เราไม่มีใครหรอกครับที่จะไปข่มขืนศพเออแล้วพี่ติรู้ไหมครับคนที่ข่มขืนศพคือใครมังใช่ไหมฮะไอ้มังที่เป็นจิตเวชนั่นไงถามหลวงพ่อเล่าให้ฟังประมาณว่าหลังจากที่หลวงพ่อเนี่ยสวดมนต์ทำศพเสร็จตอนหัวค่ำหลวงพ่อก็เลยจัดขึ้นกุฏิพร้อมกับเอ่ยกับสัปเหร่อว่าเดี๋ยวขอสมมุติชื่อสัปเหร่อนะครับครับผมได้ครับโยมลุงซัก
เดี๋ยวฝากศพหน่อยนะเดี๋ยวญาติเขามากำลังมาจากกรุงเทพยังไม่ถึงหรอกคงอีกนานลุงศักดิ์แกก็รับปากหลวงพ่ออย่างดีแกก็ป้นเปี้ยนแถวศาลาศพกวาดใบไม้กวาดนู่นกวาดนั่นกันนี่แล้วแกก็อาศัยช่วงที่หลวงพ่อไม่อยู่เนี่ยกลับบ้านไปอาบน้ำกินข้าวแต่ระหว่างที่แกไม่อยู่เนี่ยมีคนหนึ่งที่อยู่วัดคือไอ้มังครับผมไอ้มังเนี่ยก็เลยอาศัยช่วงที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ศาลาเข้าเปิดเข้าไปที่ประตูโรงศพโรงเย็นข้างหลังครับเป็นกรอ่ะไอ้มังเนี่ยมันก็ใช้มือเปิดเข้าไปแล้วมันก็มุดเข้าไปจากนั้นมันก็เริ่มทำอนาจารศพจนสำเร็จแล้วมันว้าพูดละผมยังจำได้ดีเลยติดตาจากนั้นเนี่ยไอ้นังเนี่ยมันก็เอามือเนี่ยควักเหรียญที่อยู่ในปากคุณศพคุณยายเนี่ยออกมาแล้วก็ทำการศพจนสำเร็จความใคร่ครับจากนั้นมันก็พยายามที่จะเอาเหรียญเนี่ยใส่ปากแต่สับปะเลอน่ะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาก่อนแล้วมันได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ทำให้มันต้องรีบที่จะใส่กางเกงแล้วก็คุกคิกแล้วในโรงเย็นนะครับสภาพโรงเย็นคือมันไม่ได้ใหญ่มันเฉพาะสำหรับคนเข้าไปนอนคนหนึ่งมันก็เลยรีบที่จะแบบคุมผ้าจนทำให้ผ้าห่มเนี่ยมันถึงอยู่ตรงสะดือป้าและเหรียญเนี่ยไม่ได้เข้าไปที่ปากอยู่ที่อกพอสับเปลืองมาจอดปุ๊บเขาเลยเห็นว่าไอ้มังเนี่ยออกมาจากลมเย็นแล้วรีบปิดแล้ววิ่งหนีไปเขาก็เลยรีบโทรหาหลวงพ่อแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังจนหลวงพ่อเนี่ยต้องโทรหาผมว่ากูว่าเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทหลังจากนั้นเนี่ยครับพอแล้วเรารู้เรื่องแล้วเนี่ยเราก็ว่าจะทำยังไงดีปรึกษาผู้กองครับจนต้องรีบตามหาตัวไอ้มังให้เร็วที่สุดเราเลยเดินไปเจอไอ้มังที่ชายน้ำริมแม่น้ำครับครับผมต้องนึกสภาพว่าถ้าเป็นวัดแต่จังหวัดนะครับมันจะมีศาลาอยู่ชายน้ำแล้วก็มีต้นไม้ต้นยางใหญ่ๆครับแล้วก็จะมีพวกม้าที่เป็นม้าลายครับม้าลายพวกสารเก่าๆที่มันพังเขามาทิ้งไว้อยู่ตรงศาลารอริมน้ำครับเราก็ไปเจอมังนอนอยู่แล้วสภาพตอนนั้นแล้วบรรยากาศตอนนั้นแม่งบอกตรงๆว่าถ้ากลัวกระสุนกับกลัวมังผมกลัวมังมากกว่าเราก็เลยไปควบคุมตัวมังมาครับสอบแล้วก็มันเป็นจิตเวชที่ยังพอคุยรู้เรื่องอยู่ครับมันเหมือนมันหลุดแต่มันพยายามที่จะพูดเข้าใจแบบว่าพวกโรคจิตเหมือนแบบว่ามันคลั่งเหมือนลัทธิอะไรสักอย่างไหมครับว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงหรือคืนฝนตกอะไรเนี่ยแล้วมีศพเนี่ยมันก็จะทำประมาณเนี้ยจนเราแบบว่าเค้นมันไปเรื่อยๆจนเรารู้ว่าจับใจความเองนะครับประมาณว่ามันไม่ได้ทำแค่ศพป้าคนเดียวหมายถึงว่าศพก่อนหน้านี้มันก็ทำก็อาจจะโดนไอ้มังทำก็ได้เราเลยควบคุมตัวไอ้มังไปโรงพักแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับปัจจุบันนี้ก็น่าจะอยู่ข้างในสังเตหรือเปล่าครับก็เรื่องก็ประมาณนี้ครับพี่ติครับโอ้โหโอ้โหนกไม่ในนี้ไม่มีผีเลยนะไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่าผีแล้วแต่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ช็อกไม่แพ้กับเจอผีเลยนะโอ้ครับเรื่องนี้คือรับแจ้งเหตุเยอะจนแบบว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเดอะเบสที่รับแจ้งเหตุแล้วยังอยู่ในใจผมตลอดโอ้ครับผมมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันยังไงเนี่ยมันทำไมมันถึงทำอะไรแบบนี้ถึงมีความคิดที่แบบ
ผิดมนุษย์มนาขนาดนี้นะใช่ครับอย่างมากคือเราเจอจิตเวททั่วไปคือมันก็เดินตามท้องถนนโวยวายหรือเป็นเหมือนโฮมเลสนอนอยู่ไร้บ้านตามถนนแต่ไม่เคยเจอจิตเวทที่มันมุดเข้าไปในโรงเย็นแล้วไปจะทำชำเราศพแบบเนี้ยเออมันเคยมีหนังนะหนังเรื่องราวแบบนี้ฮะพล็อตเรื่องคล้ายๆแบบนี้คือมีศพผู้หญิงที่ตายซึ่งเป็นคนที่สวยมากๆแล้วคือบุรุษพยาบาลก็อดใจไม่ไหวก็เลยได้มีอะไรกับศพแล้วสุดท้ายเนี่ยคือมันก็ยังมีเรื่องราวที่ว่าศพเนี่ยมาตามอยู่ดีศพฟื้นขึ้นมาแล้วก็มันล้างแค้นเรื่องนี้แล้วมันมีหนังอยู่ฮะแต่ไม่อยากสปอยนะคือเป็นแนวนี้เลยผมก็คิดว่ามันจะออกมาแนวนี้แต่ไม่มีนะใช่คือศพผู้หญิงสวยเรายังพอว่าแต่นี่คือศพยายที่แอซิดกว่าแล้วอะโอ้นั่นแหละฮะไปเจอผมไปเจอศพที่เขาเล่าเรื่องว่ามันเป็นลัทธิของเขาต้องทำแบบนี้เพราะอะไรนะได้บอกสาเหตุไหมครับไม่ทราบคือตอนมันนานมากแล้วคือผมมาลืมครับแต่จำได้ว่าคืนนั้นอ่ะผมเนี่ยก็โยนในบังเนี่ยขึ้นหลังกระบะรถแล้วก็ใส่กุญแจมือไขว้หลังเนี่ยแล้วผมก็นั่งคุมไปแล้วก็ให้สายตรวจจอยอเนี่ยมาร่วมช่วยกันอีกทีนึงเออแต่จำได้ว่าคืนนั้นพระจันทร์อ่ะเต็มดวงแล้วก็ฝนแล้วเพิ่งตกเสร็จและมังเนี่ยมันก็แหกปากโวยวายเหมือนว่าทำนองเกี่ยวกับลัทธิอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับโอเคฮะถ้าไปเจอศพแบบว่ารถไฟเหยียบหัวสมองเลยนี่ยังไม่น่ากลัวเท่ากับเรื่องนี้นะผมยังคิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเดอะเบสที่มันอยู่ในใจตลอดโอเคฮะใช่ฮะมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่แปลกที่สุดละฮะโอเคครับขอบคุณมากครับคุณล็อกกี้โอ้ขอให้เป็นบัตรหน้าที่อย่างไอ้นี่นะครับอย่างปลอดภัยนะครับผมเออครับสวัสดิภาพนะครับรอตามรอนะรอตามเคสอุ้มรอตามเคสอุ้มศพอยู่ครับโอ้เออซีไม่มีคงไม่มีใครมาล่างลากศพถือถุงแล้วก็ขับหนีตำรวจหรอกนะฮะแหมเออตอนแรกคนเขาก็แซวว่าแบบเอ้ยสรุปเคสจบปูนขึ้นไหมครับอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออคนก็แซวกันนะนานทีจะมีตำรวจมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่แปลกนะผมชอบฟังนะเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยอย่างเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งหรือว่าอะไรมาเล่าประสบการณ์ที่แบบแปลกๆให้ผมชอบฟังเรื่องนี้ผมชอบฟังเพราะว่าเขาคุกคีอยู่ตรงนั้นแล้วเขาแบบเจอมาจริงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่อธิบายยากและตำรวจมันก็มีด้วยเช่นเดียวกันเออถือว่าเจอเยอะครับเดี๋ยวรอบหน้าอย่างอาทิตย์หน้าจะเป็นเกี่ยวกับโกดังครับอุ้ยได้ได้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับพี่เต๋อโอเคได้ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากเจอกันอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวเวลาไหนเดี๋ยวบอกครับผมโอเคครับเดินทางไอ้สันติภาพครับผมโอ้ยโอ้โหเป็นไงไม่มีเรื่องผีเลยนะแต่ก็คือเนาะมันก็มีอยู่จริงๆอ่ะเพราะว่าสังคมเราอย่างที่บอกมันกว้างคนมันเยอะของฟังหูไว้หูนะครับรอฟังมั้งมาเล่าอยากฟังความสองฝ่ายเชื่อผมเลยครับอย่าเอามั้งมาเล่าเลยมั้งน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งล่ะครับคิดได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยมันคิดได้ไงเนี่ยไอ้สัตว์อยากฟังความทั้งสองฝ่ายเรื่องมันนานแล้วครับเรื่องมันนานแล้วเขาอย่างนี้เขาบอกเรื่องมันนานแล้วก็น่าจะจบอะไรไปแล้วล่ะครับเออเรื่องนี้ก็เรื่องราวแบบแปลกๆนะลัทธิแปลกๆความเชื่อแปลกๆนะ